สวัสดีจ้าเพื่อนๆต้นคูนนะคะต้นคูนเหมือนเดิมอากาศดีๆนะคะอากาศดีตอนกลางวันเนาะเพื่อนๆมาดูคูนนะคะคูนมีประโยชน์นะคะประโยชน์มากมายดอกนี่ให้ความสวยงามนะคะปลูกตามสวนสาธารณะปลูกในที่บริเวณบ้านก็ได้นะคะที่สวนสาธารณะข้างทางนะคะที่ราชการเนาะที่ทำงานที่คนเฒ่าคนแก่ปลูกเนาะสมัยก่อนเนาะเคี้ยวหมากนะคะแก่นคูนนะคะใช้ทำเสารั้วเสาเรือนก็ได้นะคะต้นราชพฤกษ์นะคะคูนหรือลมแรงนะคะเป็นไม้ดอกไม้ตระกูลนะคะตระกูลเป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้นะคะตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถานไปจนถึงอินเดียศรีลังกาพม่าและไทยนะคะและนอกจากนี้ราชพฤกษ์ยังเป็นดอกไม้และต้นไม้ประจำชาติของประเทศไทยนะคะและเป็นดอกไม้ประจำรัฐเกละนะคะของประเทศอินเดียอีกด้วยนะคะสายพันธุ์ที่เรียกว่าสกุลแคสเซียนะคะเป็นต้นไม้ขนาดกลางนะคะไม้ยืนต้นนะคะสูง 10-20 เมตรนะคะแล้วแต่ต้นนะคะบางต้นก็ลำต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่มากๆนะคะบางต้นก็เท่ากับขาเท่ากับแขนก็มีนะคะแล้วแต่ขนาดเนาะแต่เป็นไม้ไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะเพื่อนขนาดกลางดอกก็จะออกดอกออกดอกยามแรงนะคะเพื่อนยามลมยามแรงเหมือนที่เขาบอกว่าลมแรงเนาะภาคเหนือเขาเรียกว่าดอกลมแรงนะคะสวยงามนะคะก็จะเป็นดอกนี้จะร่วงไวนะคะร่วงไวผลของเขาก็จะสามารถขายได้นะคะผลแห้งนะคะผลแห้งก็เป็นลูกยาวๆอันนี้ดอกเขาจะร่วงหล่นนะคะร่วงหล่นใบนะคะอันนี้ดอกปลิวปลิวร่วงหล่นเนาะเม็ดพอผัดใบผัดเม็ดออกนะคะพอลูกแห้งลูกร่วงก็จะออกดอกมาอีกนะคะเพื่อนๆออกดอกมาอีกเหมือนเขาเหมือนกับว่าเขาให้ดอกทั้งปีนะคะให้ดอกทั้งปีสวยงามมากๆนะแต่ถ้าผัดใบผัดดอกออกมานะเหลือแต่กิ่งก้านนะคะเพื่อนๆเหมือนเขาจะเสียชีวิตนะคะเหมือนเขาจะตายนะคะแต่ลำต้นเขายังเป็นเขียวๆอยู่นะคะเพื่อนๆอันนี้ต้นเขานะคะขนาดพอประมาณนะคะขนาดเท่ากับต้นขานะคะต้นนี้นะคะมีต้นเล็กกว่านี้นะคะมีต้นเล็กแล้วก็มีต้นใหญ่มากๆนะคะเท่ากับลำตัวคนนี้ก็มีนะคะเพื่อนๆอันนี้เขาปลูกไว้ไม่กี่ปีนะคะแป๊บเดียวก็ให้ดอกสวยงามนะคะประดับไว้ตามสวนนะคะสวนสาธารณะนะคะเพื่อนๆส่วนประโยชน์ของเขานะคะประโยชน์ของคูนนะคะสรรพคุณทางยานะคะฝากรสหวานคมนะคะเย็นจัดไม่มีพิษขับเสมหะขับพยาธิแก้เด็กเป็นซานตันขโมยนะคะเป็นยาถ่ายและยาแก้ไข้มาเรียนะคะเนื้อในฝากรสหวานเอียนนะคะมันจะเป็นเลี่ยนๆนะคะเพื่อนๆห้ามกินนะคะเดี๋ยวมันวินมันฉิวมันเลี่ยนมันจะอาเจียนนะคะใช้เป็นยาถ่ายและยาระบายในคนที่ท้องผูกเป็นประจำนะคะแก้บีดแก้ไข้มาเรียใช้ภายนอกพ่อแก้ปวดข้อนะคะเมล็ดใช้เป็นยาระบายและเป็นยาทำให้อาเจียนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะอ้วกออกได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเลี่ยนๆนะคะไอ้ผลด้านในของเขานะคะผลแห้งๆก็จะเป็นสีดำนะคะเนื้อด้านในก็จะเป็นสีดำสีน้ำตาลนะคะเก็บไปขายนะคะเพื่อนๆเห็นเขาเก็บในสวนไปขายนะคะต้นคูนนะคะดอกคูนราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์นะคะอันนี้ก็คือฝักของเขาก็ร่วงไปแล้วนะคะส่วนโทษของเขานะคะเพื่อนๆโทษของเขาก็จะมีโทษเหมือนกันมีประโยชน์ก็มีโทษนะคะแก่นเขานะคะแก่นคูนก็คนแก่เนาะไปเคี้ยวหมากนะคะเพื่อนๆเอาไปเคี้ยวหมากเคี้ยวคูนนะคะกับปูนนะคะอันนี้ก็เขาเป็นพวกเกษตรยุคใหม่นะคะเขาจะเอาไปทำเอาไปศึกษาทำยาของเขานะคะเขาบอกว่าส่งนอกนะคะส่งนอกส่งจีนเกาหลีไหมถามสอบถามเขานะคะฝักของเขานะคะเขาเอาไปทำประโยชน์ด้วยนะคะฝักดำๆนะคะเขาเลือกด้านในที่มันเป็นดำๆนะคะกิโลละ3 บาทนะคะเพื่อนสอบถามแล้วนะคะ
อันนี้สวยงามมากๆนะคะปลูกให้ร่มเงานะคะฝักคูณนี่ก็สามารถไล่แมลงได้แมลงเขาจะได้กลิ่นฉุนนำฝักคูณที่แก่จัดมาเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้แล้วก็ทุบๆให้แตกๆนะคะแล้วก็ไล่แมลงตามหนอกกล้วยนะคะต้นกล้วยนะคะได้นะคะทำเป็นน้ำหมักนะคะน้ำหมักไล่แมลงตามสวนเกษตรนะคะสวนเกษตรได้เป็นอย่างดีนะคะเขาพูดตามภาษาบ้านนอกนะคะเขาฉิวนะคะเขาฉิวๆเนาะมันจะออกกลิ่นยังไงไม่รู้นะคะฝักคูณนะคะตอนเป็นเด็กนึกว่ากินได้นะคะแต่กินไม่ได้เนาะพอหักดมแล้วก็ใช้การไม่ได้เด็กก็จะรู้นะคะเขากินไม่ได้ฝักคูณแก่ๆนะคะแก่พอแก่จัดแล้วก็แห้งไวนะคะแห้งไวแล้วก็ร่วงหล่นลงมานะคะฝักของเขาก็ยาวประมาณครึ่งเมตรก็มีนะคะเพื่อนๆประมาณ40เซนติเมตรนะคะประมาณนั้น40ถึง50ก็มีนะคะลูกยาวๆนะคะแต่จริงๆแล้วก็ประมาณนี่นะคะ40เซนติเมตรคือเห็นดอกเขาออกสวยงามนะคะก็อดที่จะนำวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูนะคะสวยงามเป็นปุ่มเป็นพ่วงนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดี